สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะเช้านี้ฝนตกอีกแล้วเฮ้ยอุ้ยเดี๋ยวสิต้นไม้ก็สดชื่นไหมล่ะนะคนปลูกผักเนี่ยชอบมากเลยเวลาฝนตกเดี๋ยวดูครึ้มแบบนี้ยังน่าจะตกอีกนะเนี่ยสดชื่นไปหมดเลยดูสิเนี่ยเรียกป่าได้ไหมเพราะว่าเรียกยายยังไม่เช้าเลยนะถ้าเรียกอาให้เลย 5,000 เรียกมึงจบกันเอาเงิน 5,000 คืนมาอารมณ์ดีก็ออกแนวล้นๆอารมณ์ดีนี่เราตัดไว้นี่แค่ขาวตัดยอดไว้เนี่ยเดี๋ยวให้เขาแตกมาให้แตกเป็นบุ้มๆว่ามันปูมันปูนี่ที่เขาสูงๆแล้วก็ตัดเอาไปจิ้มๆไว้ติดหลายกิ่งอยู่นะมันปูเนี่ยร้ายๆมีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างเยอะมากนะมันปูนี่ก็ตัดไปแล้วตัดแต่งไปเรียบร้อยคณะเม็กซิโกเห็นแล้วสดชื่นมากเลยนี่มะเขือพวงค่ะมะเขือพวงหวานเดี๋ยวตรงนี้เราเดี๋ยวถ้าเพื่อนมาขนเอาไปปลูกเราก็อาจจะลงวงบ่อซีเมนต์อีกนะเนี่ยหาเรื่องอีกแล้วหาเรื่องปลูก มันปูแมลงชอบแทะจังเลยนะคงจะมันน่ะขนาดคนชอบกินแมลงไม่ชอบได้ไงนี่ดูยอดสินึกถึงขนมจีนกันไหมล่ะพวกนั้นเฉาเว่ยเนี่ยเด็ดยอดไปกินกับน้ำพริกได้นะจ๊ะเราชอบกินผักสดอ่ะเป็นคนชอบกินผักสดๆนะเนี่ยนานเฉาเว่ยเด็ดยอดกินกับน้ำพริกนี่ฮะกระแสอะไรก็ช่างชอบเด็ดยอดกินกับน้ำพริกอย่าไปกินมากทุกอย่างไงกินมากไม่ดีกินพอประมาณนะจ๊ะตัดแต่งกิ่งคะน้าเม็กซิโกแล้วมาทิ่มไว้มีมะตูมแขกเดี๋ยวให้ดูอะไรเดี๋ยวให้ดูกิ่งมะม่วงหาวมะนาวโหงอุ้ยเดี๋ยวหลบหน่อยนี่มะม่วงหาวมะนาวโหงที่เราตัดกิ่งปักชำนะจ๊ะเนี่ยให้แตกยอดเห็นไหมนานหน่อยนะคือตัดกิ่งทิ่มไว้เถอะมะม่วงหาวมะนาวโหงเขาก็ตายบ้างติดบ้างแต่มีติดรากแน่นอนเช้านี้ไม่รู้จะถ่ายอะไรเพราะฝนตกพาชมความสดชื่น